วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําพามาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ร้านโคเอนซูชิบานะคะจะเป็นร้านซูชิสไตล์ญี่ปุ่นเนาะก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านแล้วเราก็จะเริ่มรับประทานอาหารกันนะคะที่นี่เป็นบุฟเฟ่นะคะราคาเริ่มต้นนะคะนี่เดี๋ยวพี่อ้ําขอดูแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามีหลายราคามากเริ่มต้น599บาทนะคะ699 999 1299แล้วก็1699นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือเอาใบเสร็จนะคะทุก 1,000 บาทชิงกระเป๋า Chanel รางวัลที่1นะคะที่เรามาที่เนี่ยนะคะเหตุผลหลักเลยเพราะว่าเราจะมาชิงกระเป๋า Chanel แกเราไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเรามาชิงโชคเอาละกันเนาะเราก็ได้อิ่มท้องด้วยนะคะวันนี้พี่อ้ํามาที่สาขา The Walk ราชพฤกษ์ใช่ป่ะ The Walk ราชพฤกษ์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่ากินบ้างวันนี้พี่อ้ํามาทานในราคา 1,299 บาทนะจ๊ะหอมมากคือมันได้กลิ่นของใบโฮบาแกคือมันทำให้แบบว่ามีกลิ่นหอมอ่ะแล้วมันก็แบบจะลองเนี่ยคือมันอร่อยมากโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วพอเข้ามากอ่ะเขาโรยน้ำจิ้มมาแล้วแล้วมันก็จะมีความแบบว่าหอมใบไม้แล้วก็แบบอุ้ยดีอ่ะอันนี้ดีมาแนะนำให้สั่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบเลิศมากมาต่อกันที่นี่คือมันอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยแบบไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วอ่ะรสชาติดีแล้วอ่ะเลิศมากนี่อุ้ยน่ากินมากเลยเซตนี้เป็นซาซิมินะคะก็จะมีปลาต่างๆเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับตัววาซาบิมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าปลาสดหวานฉ่ำขนาดไหนเลิศไหมนุ่มเลยใช่ไหมสดมากเลยเหรอเลิศก็คือตอนนี้แซลมอนก็คือโดนน้องจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินบ้างเรือแซลมอนนั้นเดียวเองอ่ะนี่น้ำจิ้มนะคะจะบอกไว้ก่อนนะว่าแซลมอนอ่ะเป็นของที่พี่อ้ําแบบว่าเพิ่งได้เริ่มกินได้ไม่นานนะถ้าญี่ปุ่นอ่ะกินได้แต่มาไทยกินไม่ค่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองร้านนี้นะคะว่าพี่อ้ํากินได้ไหมเนื้อดีมากอร่อยสดเมื่อก่อนเนาะเรากินแบบมันจะคืนไม่ลงมันคือมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันสดมากมันสามารถคืนแบบว่าได้เลยเลยแบบว่าไม่ขาวเลิศจริงๆถ้าใครกลัวว่าจะกินไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มซีฟู้ดดูว่าอร่อยไหมอันนี้มันคืออะไรอะคะนี่จะเป็นหอยปีกนกหอยปีกนกอ๋อหอยปีกนกเดี๋ยวลองมาชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะคะอร่อยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากน้ำจิ้มดีอ่ะดีแบบมากเลยอ่ะสอดแซลมอนอุ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เนี่ยหอยเชลตัวใหญ่มากเป็นหอยเชลที่แบบว่านี่เขาผ่ามาให้แล้วนะแต่ว่าคือตัวมันใหญ่มากจริงๆอ่ะแล้วก็ดูนี่เป็นแบบชีสโอ้ยดีมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยคือตัวของเกลียวอ่ะมันสดอ่ะแล้วมันตัวใหญ่เป็นชิ้นที่ทำมากๆเลยนะคะเลิศเป็นไงอร่อยปะกุ้งกรุบเลยคูปองที่เราจะทำการลุ้นโชคกันนะคะเขาจะมีนี่รหัสอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเขาจะประกาศผลเดือนธันวานะคะแต่ว่าเราสามารถมากินได้30พฤศจิกายนนะคะมาลุ้นโชคกันเนาะเป็นเนื้อวากิวนะคะจัมโบ
ที่คนชอบมากินนะคะแล้วก็เรียกร้องให้เอากลับมาน่าจะอร่อยมากแน่เลยคนเรียกร้องกลับมาข้างบนมีไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวข้างในอันนี้คือ999บาทก็ได้แล้วนะคะคนอื่นเขาจะกินแค่2คำหรือเปล่า3คำแต่เดี๋ยวพี่อ้ําจะกินคำเดียวให้หมดเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะคะห้ามลอกเลียนแบบเอาแล้วนะอร่อยมากต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมากินเนื้อแองกัสให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อวัวดำนะคะเขาใช้สายพันธุ์ผสมระหว่างไทยกับออสเตรเลียคือเนื้ออร่อยมากและเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยนี่เลยค่ะมันเผาญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะอันนี้มันญี่ปุ่นแท้ๆเลยเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะอร่อยอ่ะหอมอร่อยมากคือที่ชอบมันญี่ปุ่นอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรมันไม่มีซางมันไม่เป็นแบบว่าเป็นเส้นๆใหญ่ๆอ่ะคือมันจะนุ่มนิ่มแบบอร่อยเลยอ่ะอันเนี้ยคือแบบนั้นเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยซ่าจริงๆแล้วเราคิดว่าตบพายแล้วใช่ป่ะยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามีไอติมอีกนะจ๊ะให้เป็นของโคเอนเลยไอศครีมมี2รสนะคะก็จะเป็นรสที่เป็นเยลลี่ใช่ป่ะเออโยเกิร์ตเจลลี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะครับมี2รสชาตินะครับและตอนนี้นะคะเราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอมาสรุปกันในร้านนะคะเพราะว่าไม่ในร้านในรถเพราะว่าในร้านเนี้ยเราก็แอบเกรงใจเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มมีคนมาแล้วพอช่วงเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราไปใหม่ๆที่เราไปนั่งรีวิวอ่ะไม่มีคนเลยนะคะก็ที่นี่นะคะสำหรับพี่อ้ําว่าวัตถุดิบค่อนข้างดีนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็พวกที่เป็นแบบว่าของที่เป็นแบบพวกปลาพวกอะไรเงี้ยก็มีความสดเนาะเนื้อก็อร่อยอ่ะคืออร่อยเกือบทุกอย่างเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีคือแนะนำเลยอ่ะถ้าใครอยู่ใกล้นะแนะนำให้ลองไปรับประทานได้ค่อนข้างอร่อยเนาะเกว่าอร่อยไหมอร่อยเนาะก็คือดีอ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะมารับประทานอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นแนะนำร้านนี้เลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะ